ไปมีไก่ย่ำดินไก่ทอดเลยนะมีไก่ทอดมีไก่ทอดข้าวเดือดแล้วบ้านเรานี่ไปกับเพื่อนกันขั้นตอนนี้นะครับคือการย่ำดินครับหรือว่าการคลุกดินแบบดั้งเดิมนั่นเองสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B และนี่คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านครับวันนี้เนี่ยเป็นสกู๊ปพิเศษครับผมจะพาเพื่อนๆมาเรียนการทำบ้านดินด้วยตัวเองแล้ววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการทำบ้านดินด้วยตัวเองครับกับที่นี่ครับบ้านดินดีอยู่ดีอ้อถ้าใครอยากดูคลิปวิดีโอการสร้างบ้านดินเต็มๆและการใช้ชีวิตของคนเมืองที่ย้ายมาอยู่ในป่าแบบนี้นะครับไปติดตามได้นะครับที่ช่อง YouTube ดินดีอยู่ดีครับถ้าเพื่อนๆติดตามผมมาตลอดนะครับจะทราบว่าผมมีบ้านอีกหลังนึงนะครับอยู่บนภูเขานะเป็นที่ของคุณแม่กับน้องนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยน้องชายแล้วก็น้องสาวของผมนะครับสร้างด้วยตัวเองครับจากดินทั้งหลังบ้านหลังนี้เป็นบ้านดินครับชื่อว่าดินดีอยู่ดีฝั่งนี้เนี่ยครับคือดินที่ยังไม่ได้ฉาบและฝั่งนี้เนี่ยคือดินที่ฉาบแล้วโอ้โหเหมือนบ้านปูนเหมือนกันนะเนี่ยแต่บ้านดินหลังนี้อาจจะไม่เหมือนกับบ้านดินหลังอื่นที่เพื่อนๆเคยดูในคลิปวิดีโอมานะครับเพราะว่าบ้านดินหลังนี้เป็นการสร้างแบบผสมผสานซึ่งมีทั้งงานโครงเหล็ก metal sheet การใช้ปูนซีเมนต์และบล็อกสำเร็จรูปปูพื้นด้วยกระเบื้องยางลายไม้และเพดานจากฝ้ายิปซัมเนี่ยจะพามาดูในบ้านก่อนนะครับนี่คือห้องนอนนะครับห้องหลังนี้เนี่ยเป็นดินล้วนๆเลยนะครับที่ผนังนะครับแล้วก็ไม่เป็นไรคุณกล้วยไม่ต้องหลบครับตรงนี้เนี่ยเป็นสตูดิโอนะครับน้องผมเขาก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องการลงเสียงตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่มาอยู่บ้านดินแล้วต้องทำงานเกษตรอย่างเดียวนะครับนี่น้องชายผมเขาก็ยังรับงานลงเสียงในสตูดิโออยู่ด้วยนี่ให้ดูนะครับห้องน้ำจริงๆก็เป็นดินนะแต่ว่าข้างล่างเนี่ยปูกระเบื้องไว้นะครับก็เพื่อกันน้ำนะครับแล้วก็นี่ไม่ใช่ส้วมหลุมนะครับสุกพงสุกพันนี่คือใช้งานได้หมดเลยนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นสวนเกษตรเล็กๆนะครับที่ไว้ทำแบบพอเพียงบ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านตัวอย่างนะครับเป็นบ้านที่ทำเองทำจริงและใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังนี้จริงๆและสิ่งที่ผมจะบอกกับเพื่อนๆครับคนที่สร้างบ้านนี้คือน้องชายและน้องสาวของผมนะซึ่งไม่ได้เป็นช่างไม่เคยเรียนก่อสร้างและเขาออกจากงานที่กรุงเทพเพื่อมาสร้างบ้านหลังนี้ด้วยตัวเองว่าแต่เราบุกบ้านเขามาทั้งงานครับเรายังไม่เจอเจ้าของบ้านเลยครับนี่ครับเจ้าของบ้านครับน้องโชคน้องโชคนะครับนี่ฮะจากช่องดินดีอยู่ดีสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆนะครับที่ติดตามช่อง T3B อยู่ด้วยนะครับผมโชคจากดินดีอยู่ดีครับก่อนที่เราจะไปเรียนทำบ้านดินกันเรามาคุยกันก่อนคือตอนแรกอ่ะโชคทำงานอยู่ที่กรุงเทพใช่ไหมเรานึกยังไงถึงแบบย้ายมาใช้ชีวิตอยู่กลางป่ากลางเขาแบบนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยต้องเอาแบบสั้นๆเลยนะครับจริงๆแล้วอ่ะโชคเนี่ยเป็นคนที่ทำงานบริษัทมาก่อนนะครับทำงานกินเงินดงเงินเดือนนั่นแหละแล้ววันนึงก็รู้สึกว่าเราอยากมีครอบครัวเรามีลูกเราอยากให้ลูกมีคุณภาพชีวิตที่ดีนอกจากการเป็นอยู่ที่ดีแล้วเนี่ยเราต้องมีอากาศดีๆด้วยก็เลยหันเหนะครับเบนเลยนะครับจากอยู่กรุงเทพในเมืองก็ย้ายออกต่างจังหวัดเลยแหละครับแล้วก็มาเริ่มต้นในการสร้างบ้านดินนี่แหละแล้วตอนแรกอยู่กรุงเทพทำอาชีพอะไรแบบเป็นช่างก่อสร้างอะไรอย่างงี้ไหมเรามีความรู้อะไรที่เกี่ยวกับการทำบ้านดินหรือการก่อสร้างบ้างไหมเป็นศูนย์เลยครับพี่บุ๋มไม่มีทักษะด้านช่างแบบสูงส่งนะครับก็อย่างดีก็แค่ไขเป็นตอกตะปูเป็นเลื่อยไม้เป็นก็งูปลาเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ส่วนงานที่ทำเนี่ยก็เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เป็นหลักนะครับผมจริงๆแล้วเป็นซาวด์เอนจิเนียร์เป็นซาวด์โปรดักชันนะครับทำงานกับคอมพิวเตอร์ล้วนๆตลอดเวลานั่งโต๊ะ อยู่ในห้องแอร์เพราะฉะนั้นจะอยากสิ่งที่อยากจะบอกเพื่อนๆในช่องก็คือเราอาจจะเริ่มต้นจากความรู้ศูนย์ครับแต่ค่อยๆเรียนรู้ไปนะซึ่งวันนี้โชคจะพาเรามาเรียนรู้ใช่ไหมถูกต้องครับผมวันนี้นะครับผมจะเอาประสบการณ์นะครับในการสร้างบ้านดินแบบนี้ของผมเนี่ยแหละครับมาถ่ายทอดให้กับพี่บูมแล้วก็หลานๆของผมเองนะครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปั้นก้อนดินทำอิฐดินเราไปชมกันเลยครับก่อนที่เราจะไปเริ่มเวิร์กช็อปทำบ้านดินกันนะครับตอนนี้เนี่ยเราต้องมาเรียนภาคทฤษฎีกันก่อนใครมีปัญหาอะไรอยากสอบถามเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องบ้านดินเนี่ยเราก็ถามกันตอนนี้เลยในการทำบ้านดินคืออะไรบ้างนี่อันนี้คือแม่พิมพ์ในการทำอิฐดินอันดินอยู่ได้ถึง 2,000 ปีเพราะฉะนั้นอาเลยตอบได้เลยว่าบ้านดินจริงๆแล้วอยู่ได้ชั่วลูกชั่วหลานอย่างแรกครับจะสร้างบ้านดินเราก็ต้องขุดดินกันก่อนนี่นะครับดินจริงๆแล้วแหล่งดินนี้ควรจะอยู่ใกล้ๆกับจุดที่เราก่อสร้างนะครับมันก็จะทำให้ขนย้ายสะดวกกว่าครับขุดกันเข้าไป
จอดลงนั่นแหละหลังจากนั้นเราก็เติมน้ำพอคลุกคลิกให้ดินพอแฉะแบบนี้ครับกิจกรรมนี้สามารถทำได้ทั้งบ้านนะครับในระหว่างลูกคนเล็กผมกำลังขนดินอยู่ครับนี่ลูกคนโตก็ทำการคลุกดินที่แช่ไว้ครับไปดำเตรียมตัวดำเตรียมตัวดำภรรยาก็ยืนดูถ่ายวีดีโอใช้เวลาประมาณ20นาทีครับทิ้งดินไว้นะครับดินก็จะแฉะแล้วตอนนี้ดินจะเหมือนโคลนเลยนะครับเราก็จะมาทำการผสมดินกันต่อครับทีนี้เราจะมาโรยแกลบกันขั้นตอนนี้คือการผสมแกลบครับทำให้ดินมีการยึดเกาะตัวดีมากขึ้นไปพี่เกย์ย่ำดินไก่ทอดเลยนะพี่เกย์ทอดพี่เกย์ทอดข้าวเจ้าแม่บ้านเรานี่เซ็งกับเซ็งกับเซ็งกับเราได้ขั้นตอนนี้นะครับคือการย่ำดินครับหรือว่าการคลุกดินแบบดั้งเดิมมันเองมาปั้นดินเราจะต้องย่ำดินครับถึงจะสนุกเรามาดูการย่ำดินแบบโปรเฟชชั่นแนลครับนี่ฮะแต้มแต้มเอาเพลงมาเพลงมาแล้วก็นี่คือไม้แบบนะครับสำหรับทำบล็อกบ้านดินนะครับก็แนะนำว่าเป็นไม้เนื้อแข็งที่มันไม่เขาเรียกอะไรนะไม่โค้งไม่งอนะครับดินก้อนของเราก็จะสวยครับแล้วก่อนใช้งานเนี่ยเราก็จะต้องเอามาจุ่มน้ำนะครับเพื่อไม่ให้ดินเนี่ยติดกับแบบของเราครับอ่ะและขั้นตอนนี้ก็คือการทำบล็อกดินแล้วก็เอาดินที่เราย่ำไว้แล้วมาเทนะครับนั่นไปไปหยิบไปอีกบล็อกนึงใช้หลังมือตรงนี้กดดินให้เต็มหน้าขีดเอาอันนี้เหรอใช่เมื่อเราอัดดินจนเต็มแบบแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาปาดหน้าดินให้เรียบกันครับจริงๆดินปาดง่ายกว่าปูนนะแต่เหนียวกว่านะและของขวัญที่เราจะให้กลับไปหลังจากที่อบรมทำบ้านดินเสร็จก็คือก้อนดินที่เซ็นชื่อกันไว้ตรงนี้เลยแหละอันนี้จริงเหรอเอากลับไปเลย บล็อกดินเนี่ยไม่ต้องรอจนแห้งนะครับสามารถแกะแบบได้เลยตัวนี้คือก้อนดินที่เราสร้างกันในวันนี้นะครับก็ได้ไปคนละ1ก้อนนะแล้วก็เขาให้เซ็นชื่อไว้ด้วยนะครับใครอยากเอากลับบ้านเนี่ยก็เอากลับบ้านได้นะส่วนอันนี้ครับข้างหลังเป็นก้อนดินที่เขาปั้นรอเราไว้แล้วนะครับก็เสร็จแห้งเรียบร้อยนะครับสามารถเอาไปก่อสร้างบ้านได้เลยนะครับโจ้ครับบ้านดินหลังนึงเนี่ยใช้ประมาณดินแบบนี้ประมาณกี่ก้อนนะอย่างหลังที่อยู่ด้านหลังผมนี้นะครับถ้าสำเร็จเป็นบ้านทั้งหลังแล้วเนี่ยคำนวณไว้จะใช้ก้อนดินประมาณ 5,000 ก้อนครับ 5,000 ก้อนปั้นคนเดียว 5,000 ก้อนถูกต้องครับผมกี่เดือนนะก็นานอยู่ครับและสำหรับคอร์สเรียนสร้างบ้านดินนะครับสิ่งที่คุณจะได้นะครับกับการมาเรียนบ้านดินกับผมเนี่ยนะครับสิ่งแรกเนี่ยคุณจะได้รู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของบ้านดินว่าขั้นตอนมีความเป็นมาอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ได้รู้จักวิธีการเลือกดินนะครับได้รู้จักวิธีการทำแม่พิมพ์นะครับแล้วก็ขั้นตอนการผสมต่างๆรวมถึงการอัดแม่พิมพ์จนไปถึงการก่อเป็นบ้านนั่นเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญผมยังสอนวิธีการฉาบแถมไปให้อีกด้วยแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่อยากจะฝากนะครับสำหรับทุกคนนะครับที่อยากจะมาอบรมบ้านดินเตรียมชุดที่สามารถเลอะมาได้ด้วยนะครับแล้วก็หมวกด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะมีอากาศร้อนๆบ้างนะครับเตรียมตัวมาให้พร้อมนะครับแล้วเจอกันสำหรับขั้นตอนการก่อและฉาบบ้านดินเนี่ยแม่อยากให้เพื่อนๆไปติดตามในช่องดินดีอยู่ดีนะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ YouTube ไว้ข้างล่างครับหรือถ้าใครมีเวลาเนี่ยแวะมาอบรมการทำบ้านดินนะครับใช้เวลาแค่วันเดียวเท่านั้นเองและนี่คือ1วันครับกับการเรียนปั้นก้อนดินเพื่อสร้างบ้านดินแบบพื้นฐานครับให้โชคดินดีอยู่ดีเป็นคนฝากเลยแล้วกันนะครับสำหรับช่องดินดีอยู่ดีได้เลยครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการที่ติดตามในวันนี้อย่าลืมนะครับฝากเข้าไปติดตามกันด้วยนะครับถ้าใครอยากจะอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างบ้านดินนะครับหรือว่างาน DIY ต่างๆแล้วก็การรีวิวของที่ผมซื้อมาใช้เองนะครับอะไรที่เหมาะสมกับผมนะครับผมจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันครับอย่าลืมนะครับติดตามเพจ Facebook นะครับดินดีอยู่ดีช่อง YouTube นะครับแล้วก็มี TikTok ด้วยนะครับฝากไปด้วยครับผมบอกแล้วเห็นมั้ย DIY งานง่ายๆครับผมทำได้เพื่อนๆก็ทำได้ได้ทุกคนนั่นแหละ